ในทุกมื้อนี้การก้าวขาออกจากบ้านของตัวเองนั้นบ่แม่นสิ่งที่ง่ายดายอีกต่อไปบ่ท่านจินตนาการเชื่อว่าท่านก็สามารถทําผู้ได้ถึงการที่ต้องมื้นตาตื่นขึ้นมาในสภาพแวดล้อมเก่าๆใช้ชีวิตแบบมีขอบเขตอย่างสุดขีดและต้องเห็นตัวเลขของผู้ที่เชื่อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในทุกๆมื้อข้าพเจ้าอยากถามทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าพวกเขาที่เป็นวัยหนุ่มวัยที่บ่มีขีดจํากัดจะสามารถหาแรงบันดาลใจในสถานการณ์ที่สุดแสนจะจํากัดแบบนี้ได้แนวใดเมื่อว่าถึงวิธีการต่างๆที่จะนํามาสู่การมีสุขภาพที่ดีในระยะวิกฤตแบบนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าการออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพนั้นถือเป็นวิธีหนึ่งที่บ่ง่ายเลยยิ่งเป็นการออกกําลังกายในช่วงระยะวิกฤตแบบนี้ยิ่งยากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่าหยังย้อนว่าเขาบ่สามารถออกไปกระทําสิ่งเหล่านี้ในที่สาธารณะหรือที่เปิดหูเปิดตาได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าบรรดาพื้นฐานสำคัญที่จะป้องกันตัวเองจากพยาธิโควิด19ยังเช่นการใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านการรักษาระยะห่างและการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสี่ยงนั้นวัยรุ่นทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนแต่การป้องกันเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอการที่มีสุขภาพแข็งแรงจะเห็นให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ามี2ข้อหลักๆที่จะรักษาตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีมาแนะนำผู้ฟังข้อที่1คือการ management หรือการจัดสรรเวลาการจัดสรรเวลาที่ดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายเราได้อย่างไรแน่นอนว่าการแบ่งสัดส่วนให้กับตารางชีวิตในแต่ละมื้อยังมีระบบระเบียบการกินการนอนที่สม่ำเสมอและตรงต่อเวลาจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายเราแน่นอนโดยส่วนตัวข้าพเจ้าถือคติที่ว่า work hard play hard อาจจะฟังเป็นประโยคที่สุดโต่แต่มันจะดีสำหรับถ้าเราเต็มที่กับทุกสิ่งในชีวิตเมื่อผ่านการเรียบๆอย่างหนักแล้วก็ควรจะตอบแทนทางกายตัวเองด้วยการพักผ่อนอย่างนักเช่นกันและข้อที่2การซื่อสัตย์ต่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราโดยตรงเราจะสามารถมีสุขภาพทางกายที่ดีได้ถ้าสุขภาพจิตของเรายังอ่อนแอและบ่มั่นคงทุกคนล้วนแต่คิดว่าความมนต์หมองภายในใจนั้นควรเก็บไว้และปล่อยผ่านแต่บางครั้งการปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้เพียงเพื่อบังลบในแง่ดีบ่ได้เฮ็ดให้เรารู้สึกดีเสมอไปเป็นอย่างเขาจะบ่มีสิทธิ์อ่อนแอยิ่งเป็นในยุคโควิดแบบนี้ยิ่งยากขึ้นที่เขาจะเก็บสิ่งต่างๆทุกคนมีสิทธิ์เศร้าเสียใจและมากำลังใจได้เพราะการกดอารมณ์เอาไว้นั้นบ่ส่งผลต่อจิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อร่างกายทั้งสิ้นเกิดการวิตกกังวลความตึงเครียดและโรคซึมเศร้าเป็นต้นพออยากแก้ปวดบ่สามารถบรรเทาความทุกข์ระทมในจิตใจได้แต่ยาที่ดีที่สุดต่อสุขภาพจิตก็คือการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง